แล้วนะครับอันนี้อังกอใหญ่ก็มานะครับอังกอใหญ่นะครับจุดนี้นะครับเนาะอันนี้อังกอน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูอังกอขั้นตอนครับนี่ก็เป็นคณะอังกอชุดใหญ่ป่ะครับชุดนี้นะครับมาดูขั้นตอนนะครับว่าเป็นยังไงครับเนาะงานวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้มาดูขั้นตอนนะครับมาดูขั้นตอนครับส่วนของอังกอต่างครับชุดนี้นะครับจากขั้นข้างจะยิ่งใหญ่ครับนี้ก็จะไป ถ่ายทำตรงสี่แยกใหญ่อีกทีนะครับอันนี้ต้นขบวนนะครับเดี๋ยวพนาจะไปทางโน้นอีกทีนะครับคนเยอะมากครับปีนี้เยอะมากครับมาดูครับไอ้ที่หลอดมาเลยที่ไหนอ่ะเดี๋ยวตามพี่พนาไปดูต้นขบวนทางด้านโน้นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนาะ หลับก่อน ครับวันนี้เสียงดังมากครับเสียงดังมากขอโทษนะครับถ้าไม่ได้ทักทายนะครับเสียงดังมากครับ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทำไมเล่นเลาะแหละเลยไม่เล่นไม่เคยจบละ
นี้ไม่ค่อยจะมีอะไรของครับมาดูก่อนร้อยเป็นก็เด็กมันก็ใหญ่เรียบร้อยไปแล้วครับปีนี้ไม่จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ปีนี้ดูมันต่อครับดูมันต่อครับดูครับผมก็ปีนี้ก็16นี่ก็สอบผ่านนิดหน่อยครับน้องพร้อมครับก็ได้อยู่นิดหน่อยครับ39ครับได้39หน่อยนึงครับได้39นะครับน้องพร้อมน้องพร้อมสอบตกนะครับวันนี้ไม่เป็นไรครับอีก15วันสอบใหม่ครับเดี๋ยวสอบใหม่สอบเต็มขั้นเงินเดือนครับอากาศเย็นดีครับวันนี้อากาศเย็นดีครับงานนิ้วทุกปีบรรยากาศจะเย็นประมาณนี้แหละครับจะเย็นนะครับดอกนิ้วบานครับดอกนิ้วบานก็มีงานนิ้วครับก็คณะอังกลอก็เสร็จไปทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็เสร็จไปแล้วครับเสร็จไปนะครับทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวไปดูการเล่นของเด็กๆกันต่อไปนะครับทางด้านโน้นนะครับก็มีอะไรให้เราได้ชมกันต่อนะครับทางด้านโน้นนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับเอ็นกอนะครับน้ำพิษของขอเอ็นกอครับเนาะเรามาดูสาวงามที่ติดครับที่ป้ายนะครับที่ป้ายเนาะส่วนของสาวงามลูกหลานเจ้าพ่อแก้วนะครับของดังมากตรงนี้นะครับเดี๋ยวสู้นะครับน้องๆบอกครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องพร้อมครับเด็กสี่ที่เข้ามายืนยันนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับต่อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพัฒนาชาแนลด้วยนะครับ